เรื่องราวนี้ค่ะหนิงถึงกับทนไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมคะเพราะว่ามันมากเกินไปแล้วนะคะเลยฝากถึงมือที่3กลางรายการถึงขั้นยกมือไหว้ขอร้องเลยค่ะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้โอ้โหโซเชียลเนี่ยจับตามองไฟลุกไฟเดือดเลยนะคะเพราะว่าหนิงปณิตาออกมาเปิดหน้ามือที่3กลางดึกค่ะเพื่อให้ดูชัดๆเลยว่าคนคนนี้คือใครนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคนเอารูปหลานสาวของหนิงเนี่ยบอกว่าเนี่ยคนนี้แหละมือที่3หนิงก็เลยรู้สึกว่ากลัวหลานจะได้รับการเข้าใจผิดก็เลยออกมาชี้แจงเรื่องนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าหนิงเองมีการออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวนะคะผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะหลังจากที่มีการออกมาเปิดหน้าคู่กรณีนะคะหนิงแล้วว่าตอนแรกเลยอ่ะเหมือนคือแอบตกใจนะเพราะว่าคุณแม่ของน้องเขาเองอ่ะได้รูปอันนี้จากแม่ของเด็กโรงเรียนอื่นๆว่าเอ้ยมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหรออย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันชวนให้เกิดความเข้าใจผิดว่าหลานหนิงเนี่ยหรือว่าน้องคนนี้เป็นบุคคลที่3แล้วเขายังเป็นเยาวชนอยู่เลยสื่อควรจะต้องมีการเบลอหน้าเด็กในขณะที่บุคคลที่3เนี่ยสื่อยังเบลอหน้าเลยแล้วทำไมอ่ะเด็กเนี่ยทำไมถึงไม่เบลอล่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้การละเราเองไม่ได้เป็นคนเอาไปลงนะแต่เขาเนี่ยต้องมาพัวพันกับเรื่องของเรารู้สึกว่าน้องเนี่ยจะรู้สึกว่าน้องจะอยู่ในสังคมลำบากละหนิงเลยคิดว่าไม่เป็นไรถ้าเรื่องมันมาอย่างนี้แล้วนะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วโอเคเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาเข้าใจผิดหลานเนี่ยหรือว่ามาโดนที่อยู่ในวังวนของหนิงแบบนี้หนิงเลยตัดสินใจเปิดเองดีกว่าค่ะแล้วมีข่าวออกมาว่าบุคคลที่3เนี่ยจะมีการไล่ฟ้องสื่อต่างๆที่เปิดหน้าของเธอที่เอารูปเข้าไปลงนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยหนิงบอกว่าเป็นเรื่องของหนิงกับบุคคลที่3อ่ะหนิงไหว้คุณล่ะจริงๆผ่านสื่อเลยมันเป็นเรื่องของคุณกับหนิงถ้าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณมาฟ้องที่หนิงจัดการที่หนิงคนเดียวอย่าไปจัดการกับบุคคลอื่นให้เรื่องราวมันแบบว่าต้องมันบานปลายไปมากกว่านี้เลยมาคุยกับหนิงโดยตรงและทีนี้ค่ะเขาบอกว่าที่ทุกคนเมตตาหนิงรักหนิงเนี่ยคนที่มาปกป้องหนิงเนี่ยหนิงขอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ว่าหนิงจะรู้จักหรือไม่รู้จักคุณก็ตามถ้าใครถูกฟ้องหนิงจะออกโรงปกป้องเขาเองถ้าจะจัดการมาจัดการที่หนิงคนเดียวเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับหนิงอย่าลากคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้โหถึงขั้นยกมือไหว้ขอร้องเลยนะคะแล้วเรื่องการหย่าที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยหนิงเซ็นหรือยังหรือยังไม่ได้เซ็นหรือได้ไปร้อยล้านหรือไม่ได้อะไรเลยเนี่ยกับบางข่าวหนิงบอกว่าหนิงไม่ได้อะไรเลยคือซึ่งทั้งหมดทั้งมวลหนิงยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนรอฟังจากปากหนิงคนเดียวอันนี้หนิงก็ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วค่ะ